ช่วงทัวลงพุงวาไรตี้ตอนนี้เรายังอยู่ในเกียวโตนะครับด้านหลังผมนี่นะฮะเป็นสะพานสวยงามเราอยู่ในอาราชิยาม่านะครับคุณผู้ชมโอ้โหบรรยากาศดีนี่ขนาดยังไม่ได้หนาวมากนะฮะดูใบไม้เปลี่ยนสีต้องสวยมากนะครับแน่ด้านหลังนะครับคนก็จะขึ้นไปเดินชมวิวเดี๋ยวเราไปบ้างดีกว่าVIP ของรายการตีวันจนหิวบางคนนึกว่าเป็นหน้าม้านะฮะแต่มาทุกทริปใช่ไหมฮะนี่รู้จักชื่อไว้เลยนี่ป้านกย่าหน่อยเอ๊ะทำไมเป็นย่าหน่อยแล้วนี่ป้านกประเทศนี้เขาก็นะฮะมีที่สวยๆบรรยากาศดีๆที่สำคัญคือความสะอาดครับสะอาดมากๆนะครับไม่มีขยะไม่มีอะไรเลยนะครับเรียกได้ว่ามาเที่ยวมาดูมาถ่ายรูปนี่คุ้มสุดๆนะครับที่นี่ครับสะพานอาราชิยาม ตรงนี้นะครับเป็นจุดชมวิวแบบพาโนรามาเลยนะครับนี่เขาจัดแลนด์สเคปได้ดีมากเลยนะครับเป็นพาโนรามาถ้านั่งตรงนี้จะเห็นหมดเลยทั้งสวนเลยนะครับสวยงามมากแล้วมี2ระบบนะระบบไม่ถอดรองเท้าก็ไปเดินข้างล่างระบบถอดรองเท้าก็มานั่งห้อยขาข้างบนเหมือนลูกทัวร์ผมแต่ถ้าเกิดถอดแล้วใครจะลงไปย่ำล่ะใช่ไหมฮะเพราะฉะนั้นเลือกเอานะครับว่าจะถอดรองเท้าหรือไม่ถอดรองเท้ามีทางเข้า2ทางนะครับแต่ถ้าเกิดมาบนนี้นั่งพักจะเห็นเป็นพาโนรามาเลยอันนี้ก็จะเรียกล็อกการ์เด้นนะครับสวยงามนะฮะแล้วก็มาดูได้โอ้ยโอกาสดีเลยนะขอนั่งพักก่อนป่าไผ่นะครับนี่ไงคุณผู้ชมเหมือนในรูปไหมในรูปที่ผมลงไปในโปรแกรมทัวร์นะครับก็จะมีแสงสวยๆในป่าไผ่แล้วก็เป็นทางเดินแบบนี้ที่ถ้าเกิดว่าแสงอาทิตย์มานะครับหรือว่าเขาเรียกว่ามีแสงสวยๆเนี่ยผ่านต้นไผ่เนี่ยมันจะเป็นสวยเลยอ่ะถ่ายรูปออกมานะครับใครถ่ายรูปเก่งๆเนี่ยสวยมากป่ะลองเดินเข้าไปชมกันดีกว่าเนี่ยครับเหมือนในรูปเลยนะครับที่วัดเลียวอันจีเนี่ยก็มานั่งนับก้อนหินก็ได้นะครับเขาบอกว่าทั้งหมดเนี่ยรวมแล้วถ้านับได้15ก้อนเนี่ยถือว่าบรรลุนะเนี่ยฝรั่งนั่งนับกันเป็นแถวเลยนะครับคุณผู้ชมด้านหลังผมเนี่ยนะครับแล้วก็มาดูนี่โอ้โหนี่ก็มานั่งนับครับแล้วก็เป็นการชมสวนหินไว้ในตัวด้วยนะครับก็บรรยากาศดีทีเดียวที่วัดเลียวอันจีนะครับจริงๆแล้วที่นี่มีอะไรน่าสนใจเยอะเลยนะครับคุณผู้ชมอย่างตรงนี้นะฮะที่มีเหรียญโบราณเนี่ยครับแล้วมีน้ำหยดตรงไม้ไผ่เนี่ยนะฮะคือจริงๆรวมแล้วมันจะเป็นตัวหนังสือนะฮะสรุปออกมาเป็นคำว่าพอเพียงนะครับนี่คือคนที่เนี่ยใช้ชีวิตอยู่อย่างพอเพียงนะครับแล้วก็ไม่ได้หรูหราทุกอย่างเกิดจากธรรมชาติครับแล้วก็กลับคืนสู่ธรรมชาติเป็นนิกายเซนนะครับสรุปแล้วก้อนหินในสวนหินนะครับถ้าเกิดนับไม่ถูกยังไง14 13 15 16มาดูเฉลยได้ใช่มั้ยอ้าวน้องประคินนะไปดูหน่อยกี่ก้อน1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 15ก้อนนะครับเป็นภาพยอดสวนมาให้ดูนี่เป็นเฉลยใช่มั้ยสรุปแล้วมีกี่ก้อน15ก้อนเห็นมั้ยเด็กไทยก็นับได้
วันนี้พาลูกทัวร์มากินปิ้งย่างนี่ครับนี่ลูกทัวร์ชื่ออะไรครับน้องบักคินใช่ไหมบักคินนี่เป็นหลานผมเองนะวันนี้ตามมาเที่ยวด้วยสนุกไหมได้ของเล่นยังโอ้ได้เยอะเลยปิดท้ายวันนี้นะคุณผู้ชมเราจะกินแนวปิ้งย่างนะครับมีทั้งเนื้อทั้งหมูโอ้โหเรียกได้ว่าอลังการนะฮะอลังการขนาดถ่ายไปตากล้องยังกินน้ำลายกินเอาแล้วเนื้อมาแล้วครับลงเลยนะตอนนี้เด็กชายปักกินก็รออยู่จะเป็นเนื้อหรือเป็นหมูก็ได้ขอให้มาเถอะชิ้นโบแดงครับชิ้นนี้สุดยอดเลยรูปกับผลิตภัณฑ์ดีโดชนิดใดก็ได้แล้วบอกมาเลยว่าอยากกินอยากเที่ยวที่ไหนโพสต์มาทางข้อความหน้าแฟนเพจตีอ้วนชวนหิวหรือส่งมาตามที่อยู่นี้แล้วมากินฟรีกับรายการตีอ้วนชวนหิวนะครับร่วมสนับสนุนโดยเข้มข้นดีดีดีโดเฟรชโก้ยาหม่องตราถ้วยทองและยาหม่องน้ำตราถ้วยทองโอ้โหนะคุณผู้ชมเที่ยวกันแบบสบายๆเลยนะครับเดี๋ยวสัปดาห์หน้านะครับติดตามชมนะครับว่าเราจะไปเที่ยวไหนต่อนะครับเทปพิเศษกับตีอ้วนชวนหิวนะครับตอนนี้น้องมาคิมหยุดไม่ได้แล้วใช่ไหมอร่อยไหมอร่อย